สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิวนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำให้เรานะครับอัดเสียงถ่ายนะครับโดยใช้พวกไมค์พวกนี้ได้นะครับโดยใช้พวกไมค์ติดปกเสื้อนะครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเป็นโทรศัพท์ที่จะใช้ก็คือเป็น Oppo F11 Pro นะครับรุ่นนี้นะครับก็ต้องใช้แอปเสริมนะครับนี่แอปเสริมดูด้านบนเลยนะครับก็จะมีเป็นแอปนี้นะครับแอปFujiนะครับFujiหรือว่าจะเป็น Open Camera นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ Open Camera ดูนะครับนี่ครับเข้า Open Camera แล้วนะครับยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องตั้งค่าก่อนนะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าที่โหมด Video Setting นะครับแล้วก็เข้าเลื่อนลงไปเลยนะครับนี่ครับ Audio ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น Extreme Mic นะครับตรงนี้แค่นี้ครับเราก็จะสามารถใช้ไมค์จากภายนอกได้แล้วนะครับวันนี้ผมมานำเสนอนะครับเป็นไมค์ Dynamic นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นไมค์ติดปกเสื้อนะครับไมค์ Wireless นะครับไม่ใช่ Wireless เสื้อทั่วไปนะครับซึ่งเราก็ต้องมีตัวแปลงนะครับจะใช้เป็นไมค์พวกนี้นะครับก็ต้องมีตัวนี้นะครับมีออกมาเป็น2หัวนะครับ 3.5 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองไมค์ตัวนี้กันก่อนนี่ครับเสียบปึ๊บเข้าไปนี่ครับแล้วก็ดูที่บนโทรศัพท์นะครับของเรานะครับว่าขึ้นรูปหูฟังหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขึ้นแสดงว่าใช้ได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกดถ่ายกันดูนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับเป็นไมค์ Sony นะครับSony ตัวนี้เป็นมีเสียงระบบสเตอริโอนะครับซ้ายขวานะครับก็เสียงจะรับได้นะครับบุกเสื้อก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสียงก็ชัดไม่ชัดก็ดูเอาเองนะครับนี่ถ้าพูดใกล้ๆมันก็จะออกแตกๆนิดนึงพีกๆนิดนึงนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับมีไมค์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไมค์ Dynamic นะครับซึ่งไมค์ Dynamic นะครับมันไม่สามารถต่อได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีสายนี่ต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นไมค์พวกนักข่าวใช้กันนะครับก็จะเป็นไมค์ตัวใหญ่ๆหน่อยจะมันจะเก็บเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับรอบข้างมันจะไม่ได้ยินนะครับอาจจะลองเสียบกันให้ฟังนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เป็นแจ็คอันนี้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ต่อที่เดิมเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนเดิมนะว่าพอร์ตหูฟังขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นก็ดีแล้วนะครับโอเคเราลองอัดนะครับ3 2 1โอเคนะครับหลังจากที่ไมค์สายไมค์มีปัญหานี้ผมมาภาคซ้ำอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงไมค์จากไมค์ Dynamic นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาปากเราออกห่างเนี่ยเสียงก็จะเบาลงเบาลงแทบไม่ได้ยินเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไมค์ Dynamic นะครับนะครับไมค์พวกนี้เหมาะสำหรับการออกไปถ่ายข้างนอกนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็โอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับแอปก็ถ้าใครอยากจะอยากจะใช้เนี่ยแอปให้ไว้ใต้รางคิดเนี่ยส่วนนี้ผมไปแล้วครับไปครับ